ให้ทุกเบเกอรี่อร่อยแบบมั่นๆต้องนมข้นจืดคาร์เนชั่นนี่ลุงจะบ้าเหรอไปทะลึ่งท้าแข่งแบบนั้นได้ไงถ้าแพ้ขึ้นมาถึงขั้นต้องปิดร้านเลยนะมึงไม่ต้องห่วงหรอกยังไงร้านเราก็ชนะแน่กูมั่นใจในฝีมือและรสชาติของร้านเราแต่บอสครับชองเขาเป็นอาจารย์ที่สอนผมมานะครับทุกเทคนิคเนี่ยผมก็ได้มาจากชองมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะชนะชองน่ะถึงมึงจะเรียนรู้ทุกอย่างมาจากเขาแต่ขนมทุกชิ้นในร้านสูตรที่ใช้มึงเป็นคนคิดเองทั้งหมดไม่ใช่หรอแต่ว่าบอสครับมั่นใจหน่อยดิวะนี่เป็นโอกาสที่มึงจะชนะแม่งนะเว้ยถ้ามึงมัวแต่หนีไม่ยอมสู้ไม่กล้าเผชิญหน้าอย่างเงี้ยมึงอยากกลับไปเป็นแบบเดิมไงตอนนี้มึงไม่ได้สู้คนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเว้ยมึงมีพวกกูอยู่ข้างๆไม่ต้องกังวลหรอกก็จริงนะเชฟครั้งนี้พวกเราช่วยกันได้คือถึงผมจะทำขนมไม่เป็นนะแต่ผมช่วยเป็นกำลังใจให้ได้นะครับครับแข่งก็แข่งมาแดดสวิตเดย์หนึ่งสองเย้สู้ครับคุณเทิดมีอาการเห็นภาพหลอนเป็นลูกชายที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่ลูกชายเราเสียไปได้ประมาณปีนึงค่ะแต่ก็ไม่เคยมีอาการหนักถึงขนาดไม่กลับบ้านแบบนี้นะคะในตอนนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนด่วนสรุปไปนะครับพวกเราคงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันเพราะว่าข้อมูลบางอย่างดูไม่ค่อยสอดคล้องกันใช่ค่ะเพราะจากจำนวนเหยื่อที่เสียชีวิตแล้วก็เหยื่อที่โดนลักพาตัวไปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยค่ะซึ่งไม่ตรงกับอาการของคุณเทิดนะคะที่คุณเทิดมักจะเห็นภาพหลอนเด็กผู้ชายเป็นลูกชายของตัวเองที่เสียไปก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาจับตัวคุณปูนไปตอนนั้นไงคะการที่เขาจะมาลักพาตัวเด็กผู้หญิงเนี่ยเลยไม่ค่อยสอดคล้องกันค่ะถึงยังไงคุณด่วนก็อย่าเพิ่งเป็นกังวลไปนะครับทางตำรวจจะรีบตามหาตัวคุณเทิดให้เร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะนายน้อยครับเฮ้ยมีอะไรผมหากุญแจร้านไม่เจอครับก็อยู่ในลิ้นชักตรงเคาน์เตอร์ไงแต่ไม่มีนะครับผมถอดลิ้นชักออกมาแล้วก็ยังหาไม่เจอครับเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกูเนี่ยเชฟครับตื่นครับเชฟขอโทษด้วยนะครับผมน่าจะเผลอหลับไปตอนคิดสูตรทำขนมเพื่อแข่งกับชองนะครับแล้วเป็นไงอ่ะได้อะไรปะ
วิธีเดียวที่เราจะมีโอกาสชนะคนอย่างชองได้ในเวลาที่จำกัดแบบนี้เนี่ยคือการที่เราใช้วัตถุดิบที่มีความพิเศษโดดเด่นแล้วก็แปลกใหม่ครับและไอ้วัตถุดิบมันน่ะมันคืออะไรอ่ะรูบาร์บครับอะไรบาร์บนะเชฟรูบาร์บครับรูบาร์บเนี่ยเป็นผักชนิดหนึ่งนะครับที่เราใช้ก้านมันเนี่ยมาทำขนมได้โดยเอกลักษณ์ของรูบาร์บนะครับคือการที่มีรสเปรี้ยวไม่เหมือนใครแล้วก็มีสีชมพูอมแดงช่วยเพิ่มความอยากของอาหารได้ที่สำคัญนะครับเท่าที่ผมจำได้ชองยังไม่เคยใช้รูบาร์บในการทำขนมแต่ว่าแต่อะไรรูบาร์บไม่เป็นที่นิยมในเอเชียครับในไทยก็ด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปหารูบาร์บในไทยได้ที่ไหนไม่มีอะไรที่คนชื่อปุณพัฒน์เดชรัชตะนันจะหาไม่ได้ลูกจ๋า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 แม่จ๋าผมคิดถึงแม่จ๋าผมคิดถึงหนูจ๋าครับนี่แม่จ๋าหาลูบับมาให้แล้วนะสั่งตรงมาจากเชียงใหม่เลยลูกก้านสีแดงแดงตามที่ลูกจ๋าอยากได้ทุกประการเลยจ้ะลูกจ๋านี่เหมามาหมดสวนเลยปะเนี่ยแม่จ๋าอุ้ยลูกจ๋าเหลือดีกว่าขาดจ้าลูกจ๋าอยากได้อะไรเพิ่มบอกแม่จ๋านะจ๊ะโอ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับเชฟแค่ถักถากนิดหน่อยไม่เป็นไรชิมได้เลยยังไม่ได้อ่ะเราเพิ่งเคยทำกันครั้งแรกไม่เป็นไรหรอกครับเชฟค่อยๆ คิดค่อยๆปรับแก้กันไปแต่ผมคิดไม่ออกแล้วว่าจะทำไงให้มันอร่อยกว่าใจเย็นๆก่อนดิเชฟผมขอโทษนะครับกระทิงนี่เชฟไม่สบายใจเรื่องไอ้ชองใช่ไหมเขาไม่ยอมปล่อยผมไปสักทีอะผมหนีจากเขาไม่ได้แน่ๆสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็คงต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมงององอครับเชฟย่อมาจากคำว่าโง่งี่เง่ายายโมเน่เคยบอกผมมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าหนีไม่ได้แต่เชฟไม่ยอมหนีเองมากกว่ามันไม่มีใครบังคับเราได้หรอกนะเชฟแต่กระทิงไม่ได้รู้จักชองเหมือนที่ผมรู้จักนะครับชองเขาเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้อะเขาพร้อมทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เขาต้องการเชฟก็เป็นคนแรกไงที่ปฏิเสธมันนะความรักมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่พูดนะสิครับความสัมพันธ์ของเราสองคนน่ะมันซับซ้อนกว่าที่คิดความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะเชฟถ้ามันมีคนที่สามคนที่สี่มันไม่เรียกว่าความรักหรอกมันเรียกว่าความเห็นแก่ตัวไอ้ชองมึงมาทำไมวะมึงออกไปจากร้านกูเลยนะเว้ยกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาให้กูเห็นหน้าที่ร้านอีกผมไม่สนหรอกผมจะมาคุยกับเบียร์ครับมึงคุยกับตีนกูไหมฮะพอเถอะครับเบียร์เบียร์ยังจำวันนี้ได้ไหมวันแรกที่เราสองคนได้เจอกันอะผมเฮ้ยเราจะแข่งกันแล้วไม่ใช่หรอ
อนนี้เราเป็นศัตรูกันแล้วเพราะงั้นออกไปจากร้านเถอะผมเป็นศัตรูกับร้านสวิตเดย์ไม่ได้เป็นศัตรูกับเบียร์ซะหน่อยผมไม่มีวันที่จะเป็นศัตรูกับเบียร์หรอกเพราะว่าผมรักเบียร์ครับเบียร์ไปกับผมเถอะนะเป็นแก่ความหลังของพวกเราสองคนนะนะที่รักก็ได้ครับเชิญครับที่รักคุณไม่เห็นแก่ตัวคุณมารักแต่ตัวเองแต่ผมก็รักคุณนะเวีย